โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดนัดโต้ลุ่มช้างเผือกนะครับแน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้นะมีของกินมากมายแต่ที่ที่เราจะมากินกันนั่นคือร้านขายบัวลอยนั่นเองครับจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าที่นี่นี่คนเยอะมากเลยนะครับไม่ขาดสายเลยโอเคมาถึงจุดสต็อปของเราละบัวลอยไข่หวานเจ็ดซวงนะครับร้านนี้พอผมรีเควสมาเองแหละคือตอนแรกเราจะมากินกันเมื่อวานนะครับแต่ว่าของหมดมาชมบรรยากาศกันเลยแล้วกันนะครับมาแล้วนะครับเมนูแรกบัวลอยไข่หวานนั่นเองนะครับเซอร์เพนเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้นั่นเองครับปกติผมไม่ชอบกินไข่หวานครับแต่ว่าวันนี้จะลองกินสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ชิมกันเลยแล้วกันนะครับแป้งทั้งหวานทั้งเหนียวลองชิมไข่หวานกันเลยแล้วกันนะครับไข่หวานก็รสชาติคล้ายๆไข่ต้มนะครับแต่ว่ามันเข้ากับบัวลอยได้ดีเลยทีเดียวครับร้านนี้พ่อแนะนำเป็นไงบ้างครับพ่อหอมหวานหอมหวานแล้วอะไรต่อครับไข่หวานล่ะครับสมกล่องอร่อยละสิสมคำล่ำเลยจากตอนแรกก็จะมาถ่ายกินบัวลอยอย่างเดียวตอนนี้เต็มโต๊ะแล้วครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับรสชาติดีมากหมูล่ะครับนุ่มดีรสชาติน้ำราดสุดยอดนี่แถมนะครับเห็นร้านซุกี้ช้างเผือกเนี่ยคนต่อแถวกันยาวมากเดี๋ยวเราไปกินกันเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับโอ้แสงแฟตเต็มไปหมดเลยครับจ้าซะเหลือเกินนี่แหละคือพลังแห่งความอร่อยของซุกี้ชิมกันเลยครับโอ้โหมันทั้งจ้าซะเหลือเกินรสชาติน้ำซุปเนื้อหอมหวานโดยรวมก็สมควรแล้วครับที่คนมาต่อคิวกินกันเยอะๆเนี่ยจบคลิปแค่นี้เลยครับ